บริจาพี่น้องว่าค่ะกินข้าวกันขาหมูพะโล้นะจ๊ะผักกาดดองน้ำพะโล้นะคะขยับไว้แห้งแล้วมันเหี่ยสับอันนี้ก็สิเป็นกระเทียมเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มสามรสที่ใช้น้ำส้มสายชูนะคะบ่ใส่บักนาวนะคะถ้ากินกับขาหมูต้องเป็นน้ำส้มสายชูนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นขาหมูนะจ๊ะเนาะเอาละบ่เว้าหลายอย่าห่างเพราะยังรอบพื้นที่นะคะกำลังสิส่งกาแฟรอลูกสาวอากาศข้างนอกก่ะฝนตกซึมแซะค่ะเดี๋ยวแม่จะไปกินอยู่ในห้องเพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวพ่อใหญ่มามันจะเกกากันจ้ะลูกพ่อใหญ่สิมาเพิ่นสินั่งกินกาแฟกันอยู่ในห้องรับแขกเพื่อนเพิ่นก็ต้องย่างเข้าห้องครัวนําไปหน่อยก็เลยอ่ะเดี๋ยวฉันอัดอยู่ในนี้เพราะว่าเพิ่นโทรมาบอกว่ามากไก่สิฮอดแล้วนะคะประมาณนี้ก็พอสิได้ดอกเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันเอาตามสภาพค่ะนี่เลยน้ำจิ้ม3รสคลุกๆเข้าไปตักน้ำพะโล้ราดค่ะน้ำลายแตกน้ำบอขอไข่ก่อนเนาะไข่เน้นๆหนึ่งคำใหญ่ฝนตกน้ำค่ะเมย์มายอกทอฟิมทอวิฟิมินมาครับมาผู้เดียวว่ามีผัวมานำสดได้ผัวเราเห็นงานเขาสิมาคุยกันเรื่องนี่แหละเราเล่นไปโบสถ์นี่แหละเราก็มาเอาอันของที่พอคนมาจากของข้างล่างนะจ๊ะไข่สำเนียงของดองกระเทียมนี่จะตัดเลี่ยนได้จ้ะกระเทียมด้วยผักดองด้วยไงต้องกาแฟค่ะน้ำปลาโลน้ำเกี๊ยว3รสใส่หมูลงไปพี่น้องเป็นมากของจนจะเป็นเล็กน้อยนะจ๊ะพันยายคนสะสมไม่ให้ลูกชายคนเอาไปแล้วแล้วแต่ลูกสาวเลยมาเอาเพราะว่าเขาให้เหลือของน้อยเนาะแม่ก็เลยบอกไม่ติดเด็กอย่างหนึ่งกับเอาของขวัญมาให้พ่อก่อนเพราะว่าพ่อสร้างเฮ็ดเป็นสร้างไทยทางอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะเอาไปแทนร้านน้อยเลนน้อยว่ามันหลานลูกของหลานลูกของลูกชายแล้วลูกของลูกสาวพ่อใหญ่เนี่ยหลานของลูกสาวพ่อใหญ่ถ้าต้องเลนเนาะสอนเราเป็นยาพ
ปัญญาสิต้องเป็นตาทวดนี่สิเป็นย่ายทวดจัดหน่อยอากาศกระไตระดับลงได้เลยเนี่ยเย็น12-13 องศาเนี่ยฝนฝนตกเขาเอิ้นฝนสั่งฝ่าบ่ฮะมาหำเนี่ยเที่ยไปนี่คือจากอันกระเทียมคือจากขออภัยเป็นหนองลืมบอกกระเทียมแค่เก็บหน่อยบ้านเฮากินแล้วมันสิซัดกันมากเลยค่ะสิแซ่บสิบ่เลี่ยนนะคะถ้ากินจ้ากระยันคนมากเลยจ้ะข้าวขาหมูเนี่ยน้ำมองจะเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานเนาะซอยพริกไทยแล้วก็จะมีพริกสดกระเทียมว่างไว้ให้น้ำมองก็จะมีประกาศดองไว้ให้ตั้งหากแล้วก็จะขายไปได้เลยแก้วที่เขาใส่หอมใบเห่านะคะต้นหอมนะคะซื้อมือนี่ไปน้ำร้านอาหารอยู่บ้านเห่านี่มันบ่เคยเห็นแล้วค่ะบรรยากาศที่ไม่น้อยกินนี่ก็คือบอกถึงตอนกินอยู่เมืองไทยเนาะแต่ว่าเมืองไทยบางร้านซื้อมือเพิ่นกับพับท่าปลาปงไหมมันก็จะบอกว่ามีของพวกนี้ว่างอยู่ทั้งโต๊ะมันอาจจะมีอยู่แต่ว่าถ้าอาจจะว่าเจอมันหายากก็เอิ่นมันก็ก๋วยเตี๋ยวที่เขาตั้งว่าสูตรโบราณเนาะมันมองมันจะเป็นสูตรโบราณใส่ไข่แต่ต้มไข่ต้มมันยำหมักตุ่มหรือบางมองก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสับต้มยำหมูสับแต่ว่าในนั้นเขาจะใส่กุ้งแห้งกุ้งห่องกระเทียมเจียวกากหมูสับแล้วก็ปรุงรสต้มยำข้นๆหลายๆลงไปแล้วก็ใส่ไข่ต้มยำหมักตุ่มก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณเนาะมันก็จะมีสูตรโบราณหลายพื้นที่อะค่ะมันบ่แม่นว่าสิเหมือนกันหมดบางบ่องก็จะเป็นสูตรโบราณของสุโขทัยน่ะของเขามันสิต้องมีบักถั่วฟักยาวค่ะนี่สวยอู้อิ่มค่ะอิ่มดีเลยแต่ว่านี่จะตักมันหรอกแต่ก็เป็นยังไม่ได้กินคาบเดียวค่ะมันเข้าคาบเดียวกินไรได้คาบย่ำเบนกินข้าวเที่ยงกินข้าวบ่ายคาบเดียวเช้าแรกบ่กินกินรวบยอดแต่ว่าถึงว่าบ่กินกับน้ำแรงก็มากินน้ำผลไม้แม่พี่แม่ปู่ก็เตือนไม่น้อยเนาะถ้าบ่กินอย่างใดก็ต้องมีน้ำผลไม้ได้ยายน้ำใสใช้เฮ็ดงานเหมือนกันก็เลยซื้อน้ำผลไม้มา
ังคุยกันหัวก่อนกินแล้วก็จะเอาไปเบิ้งถ้าเท่าที่แน่เอาที่ฟังไหมพ่อใหญ่บอกเนี่ยพ่อใหญ่ว่าของขวัญพ่อใหญ่ว่าเฮ็ดเป็นซ่อนกินเขาใส่ซื้อเขาสั่งสั่งซ่อนเงินก็รักซื้อลงไปร้านละเล่นหน่อยน่ะนาตาล้อหรอร้านละเล่นซ่าเล่นผู้ซ่านาตาล้อหรอจำม่ำจำม่ำเล่นคนแรกในตระกูลเขาจัดงานวันเสาร์บ่ายสามอยู่โบสถ์พวกเขาต้องไปก่อนประมาณบ่ายสองกว่าเขาต้องถึงโบสถ์แล้วฉันว่าพ่อใหญ่ขับรถไปครับแม่ใหญ่ก่อนนะครับแม่ใหญ่เก่าก่อนพอแม่ใหญ่เก่าเป็นสุดท้ายอยู่บ้านตอนแรกว่าสิขับรถมาหนีแล้วก็มาขึ้นรถหนีไปน้ำกลางขั้นเดียวแม่ใหญ่ได้ว่าเอาชื่อมันไม่ต้องขับรถวนไปวนมานะเพิ่นก็เลยว่าเดี๋ยวเพิ่นไปขับเลยแต่เดียวออกจากบ้านแล้วไปขับเราอยู่ทางบ้านแม่พินค่ะแม่ใหญ่ไม่อยู่อำเภอเดียวกันกับแม่พินนะคะทางบ้านแม่พิมพ์ประมาณ2โลขออภัยกินหลายแล้วลมมันตีพี่น้องมันอิ่มมาสันสะแป๊ะแป๊ะกินเมื่อเขาออกจากเมื่อไม่ยังหน่อยไปเนาะก็จะหอดตั้งเขาบ้านไม่ยังไม่ก่อนตั้งคนบ้านแม่พิมพ์ไม่ยังไม่ก่อนโอ้ไม่ไงเก่าโว้ยออกจานไปคนละซับสนขออภัยพี่น้องออกจากบ้านคอยแล้วเราจังไปฮอดบ้านไม่ไงเก่าก่อนจังฮอดบ้านแม่พี่นคอยนี่ไม่ไงไหมเขาเราไม่ไงเก่าโว้ยซับสนนะตัวหันเป็นแห้งไม่ไงเก่าเราก็บอกคอยแข็งแรงเป็นไงไหมเราก็บอกคอยแข็งแรงเขามาแล้วเนาะไอ้ผู้ร้ายเดียวกันไม่ใช่น่าเป็นเจ็บกลัวทั้งหมดเหรอคะแต่ละคนนี่ในมักบ้านนี่นะก็เจ้าขนาดเลิกกันไปแล้วก็เจ้ากับเบิ้งแย่งกันอยู่นะแย่งเป็นโมเป็นพวกกันใดดูแลกันใดอยู่นะทำไมมักอยู่มักว่าเขาเจ้าแฟดีนะนั่นเห็นนะที่เพื่อนที่สี่สอบปั้นเห็นนะที่แม่นะที่พ่อนะที่ตายายปู่ย่าได้ดีนั่นละคันโฟยอกินวัดสันเอ็นคลอดวัดตันหอยแก้มเขาแล้วเขาจะลูกไปประตูปิดฝาอันนั่นเลยแต่ว่าขอน้ำแล้วก่อนลูกสาวของน้ำนั่นนี่พ่อแม่ยังฟังให้พี่น้องฟังไรสถานการณ์บังคับจะสมมติตอนรับแขกคนเด้อตอนรับลูกสาวคนก่อนพ่อใหญ่ส่งกาแฟไว้แล้วล่ะเมื่อไหร่กินเขาแล้วก็จะไปกินกับกาแฟยาคลอดพอดีเพิ่นมามันก็พอดีครับไม่หน่อยก็น่าจะอัดคลิปนะก็ได้ง่ายมานี่บ่ให้มันเกะกะเพิ่นเนาะค่ะขอแรกขอเวลาไปดูแลก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแม่หน่อยทายฮู้อีหยังหรือได้ประสบการณ์ใหม่ๆอีหยังก็บ่ว่าพี่น้องฟังเบิดล่ะค่ะถือว่าเป็นคนในเรื่องราวของครอบครัวอย่างเช่นเรื่องของแม่พิ่นเนี่ยจะเอาเรื่องราวที่แม่หน่อยฮู้จากแม่พิ่นมาเว้าสู่พี่น้องฟังแต่แม่หน่อยอาจจะให้รายละเอียดได้บ่หลายแต่ก็บอกว่าบอกเล่าคร่าวๆได้อยู่เนาะเพราะว่าบางอย่างมันลงลึก
ก็ล่วงลึกบ่ได้ไม่ได้บางเรื่องมันต้องเป็นส่วนตัวเพิ่นแน่หรือเรื่องตัวเลขจำนวนเงินยังสิแม่น้อยก็ล่วงลึกบ่ได้ถ้าจะโตเพิ่นบ่เปิดเผยแต่แม่น้อยก็บ่ให้ฟังในบางเรื่องราวที่ห่างๆได้อยู่เนาะเพราะว่าก่อนสิเสียโรคอีหยังเด็กก็บ่แม่พี่ฟังว่าเคยเว้าแบบนี้แบบนี้นี่เด้อโอเคบ่พอเข้าทุกอย่างทุกคนจำอยู่ในกรอบจังซี่นะคะนั่นแหละขอบคุณจริงๆค่ะด้วยรักใจใจรักนะจุ๊บๆไปก่อนจ้า